อัปเดตข่าววันที่21เมษายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของ Traditional Market นะครับทั้งตลาดดาวโจนส์นะครับ Netflix นะครับตลาดจีนนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ราคา Boy Ape เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับประมาณ 55% เลยนะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ของเรานิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานลองทุนของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter นะครับแล้วก็ลองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่อยากจะไปดูคอนเทนต์พิเศษที่เป็นความรู้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและข่าวแรกนะครับที่เราอยากจะคุยกันนะครับคือในฝั่งของ US นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขามีตัวเลขนะครับในการยื่นกู้เนาะพวกสินทรัพย์นะครับหรือว่าพวกบ้านพวกอะไรเงี้ยนะครับในการลงทุนด้วยในการอยู่อาศัยด้วยนะครับมันมีการปรับตัวลงแล้ว12ปีนะครับสูงสุดในรอบ12ปีเลยนะฮะคราวเนี้ยตัวกราฟเนี่ยอยากจะให้เพื่อนดูนะว่ามันขึ้นไปพีคๆนะครับช่วงประมาณ1,000ดัชนีมัน 1,000 นิดเนาะแต่ตอนเนี้ยมีการปรับตัวลงมาประมาณ374เลยก็คือลงมาประมาณ1:3อ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทำนิวโลนะครับในรอบปี2019ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้อยากจะให้เพื่อนดูกราฟด้านล่างด้วยนะครับว่ามันจะมีกราฟของตัว Morgan Rate นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินนะครับตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นไปประมาณ 5.2 เลยนะครับค่าเฉลี่ยเนาะอยู่แถวประมาณ 5.2 ซึ่งถือว่าสูงระดับนึงเลยนะแล้วก็สูงกว่าเมื่อก่อนนะที่อยู่แถวๆประมาณ3ประมาณ3นิดๆประมาณ2อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจเนาะที่จะระงับการแบบซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านนะครับพวกนี้แล้วก็กู้ยืมเงินจากรัฐนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันสูงด้วยเศรษฐกิจก็เหมือนจะถดถอยด้วยนะครับบอนด์ยิลด์ก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวแรกเนาะที่เรามาฝากกันในฝั่งของ US นะครับคราวนี้เราขยับไปอีกอันนึงเนาะคราวนี้จะมาในฝั่งของหุ้นจีนเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับคือหุ้น JD แล้วก็อาลีบาบานะครับที่ตอนนี้มีความกังวลนะว่าจะถูกถอดออกจากตลาดหุ้นในนิวยอร์กนะครับแล้วก็มันมีตัวเลขหลายอันเลยนะฮะด้านล่างเนี่ยที่ผมอยากจะให้เพื่อนดูนะเขาบอกว่าอินเวสเตอร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนโพซิชั่นนะครับจากฝั่งตัว Chinese e-commerce เนาะไปที่ฮ่องกงก็คือมีการทำการขายหุ้นเนี่ยในฝั่งของนิวยอร์กในฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายเงินเนี่ยไปอยู่ในฝั่งฮ่องกงนะครับซึ่งมีตัวเลขในยะสำคัญที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าจาก53เนี่ยมีการปรับขึ้นมาเป็น 56% ละนะครับในบริชั่นในฝั่งของฮ่องกงนะครับนั่นหมายความว่าเงินจากฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการโยกกลับมานะครับแล้วก็คนมีความกังวลเรื่องข่าวที่จะโดนถอดนะครับออกจากตลาดหุ้นนะครับอันเนี้ยจริงๆราคาของ JD กับราคาของอาลีบาบาเนี่ยมันมีการดรอปลงมาช่วงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนดูนิดนึงในฝั่งกราฟนะว่าหุ้นอาลีบาบาเนี่ยมีการดรอปลงมาจากแถวๆประมาณ309นะโทษทีครับ309ลงมาที่89เลยนะครับก็คือลงมาประมาณ 70% ได้เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะสำหรับอาลีบาบานะฮะแล้วก็เป็นหุ้นเทคใหญ่ด้วยนะครับเข้าไปดู JD นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งของ JD เนี่ยหรือว่าจินดงนะฮะใน Nasdaq นะนะครับลองเปิดดูจินดงเนี่ยมีการดรอปลงมาจากพีคเนาะประมาณ100นะครับ100ดอลลาร์นะลงประมาณ53นะครับซึ่งลงไปดั้มแถวๆโลล่างสุดตรงนี้ประมาณ41เนาะแล้วก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะแต่อาจจะต้องดูว่าถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยมันจะมีการโตที่ต่อเนื่องหลังจากนี้ไหมนะซึ่งตัวกลุ่มลูกค้าเนี่ยในประเทศจีนนะผมคิดว่าอย่างจินดงอาลีบาเนี่ยอาจจะยังมีการซื้อขายกันอยู่ปกตินะเพราะว่าช่วงโควิดคนก็จะซื้อออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ลองเป็นข้อมูลของเพื่อนนะลองไปดูกันได้นะครับอีกอันนึงนะฮะเป็นข่าวที่3เนาะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะครับก็เอามาอ่านให้กับเพื่อนๆเลยนะฮะก็คือทาง Netflix เนี่ยมันมีการดรอปลงมานะครับคือราคาในดรอปลงมาประมาณ 35% เกือบ 40% เลยนะครับเนื้อหาเนี่ยมันดรอปลงมาจากครั้งที่แล้วละที่ผมเคยอ่านให้เพื่อนดูเนาะคือตัว Subscriber หรือว่าคนติดตามใน Netflix เนี่ยมีการหายไปนะครับควบลงนะครับกว่า 200,000 รายเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ครั้งเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันมีการ forecast ว่ามันจะมีการดรอปลงมาอีกนะครับตัว Subscriber ตรงเนี้ยดรอปลงมาอีกประมาณเกือบ2ล้านเลยอ่ะนะครับที่เขาได้มีการ record ไว้ซึ่งเป็นแค่การ forecast เฉยๆนะแต่ทำให้ราคาตัว Netflix เนี่ยมันดรอปลงมาแล้วก็ทำให้มูลค่าของตลาดเนี่ยมันหายไปประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับหรือว่าประมาณคิดเป็นเงินไทยเนาะ 1.7 ล้านล้านบาทเลยนะครับที่หายไปนะฮะเดี๋ยวไปดูกราฟของ Netflix นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะนี่ครับเปิดเข้าไปเลย Netflix นะครับแล้วก็เข้าไปใน Nasdaq นะครับเนี่ยต
ัวราคามันเนี่ยมีการเปิดแก๊ปลงมาแล้วด้วยนะจากเมื่อวานที่เราเคยคุยกันนะครับว่าผมมองว่าตัวแก๊ปตัวแนวรับของมันเนี่ยมันอยู่แถวโซนประมาณช่วงนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยมันมีการเปิดแก๊ปลงมานะครับดรอปลงมานะครับจากแนวรับที่เราตอนแรกเรามองไว้240กว่านะครับ43ตอนนี้ลงมาปิดแถวๆ226นะฮะก็เปิดแก๊ปลงมาเลยเพราะว่านักลงทุนกังวลเนาะนะครับว่าเฮ้ยตัว Subscriber ตรงนี้มันจะลดลงไปต่อเนื่องเนาะจนมันอาจจะถึงประมาณ2ล้านนะครับที่เขาคิดไว้ซึ่งอาจจะต้องรอดูกันต่อไปเนาะแต่แพนิคตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มูลค่าตลาดมันหายไปเยอะเลยนะครับจากราคา700อ่ะลงมาเหลือประมาณ222 26อ่ะนะครับก็หายไปประมาณ 70% ได้นะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้ครับมันมีทางนักลงทุนระดับโลกคนหนึ่งเนาะที่เขาออกมา Twitter นะครับเมื่อคืนผมก็เข้าไปแอบดูอยู่แต่ตอนนี้เขาลบทวีตไปแล้วนะครับก็คือฝั่งของ Michael Burry นั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าเขาออกมาพูดว่า Tesla เนี่ยเราวางตัวไว้นะอาจจะเป็นเหมือน Netflix นะครับที่เห็นเมื่อคืนอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมก็สงสัยในโพซิชั่นของเขาว่าเขามีโพซิชั่นช็อตอยู่หรือเปล่าก็เลยลองมาเปิดดูเนาะใน Insider Monkey นะครับก็ดูอยากจะดูว่าพอร์ตของเขาตอนนี้มันมีอะไรอยู่มันมีโพซิชั่นช็อตพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่พอเราเปิดมาดูเนี่ยมันมีแต่หุ้นเนาะตอนนี้ที่เขาถืออยู่นะครับ3ตัวแรกเนี่ยที่เขาถือหลักๆเลยอันแรกเนี่ยจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกยาพวกผลิตภัณฑ์เรื่องการจัดจำหน่ายยาอะไรพวกนี้นะครับร้านที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์นะครับส่วนอันที่3เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยุทโธปกรณ์เกี่ยวกับการลบนะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์อะไรเงี้ยนะครับอันที่3ก็ได้เป็นโพซิชั่นที่เขาถืออยู่3อันนะครับคราวนี้อีกข่าวนึงเนาะที่เราจะคุยกันในฝั่งหลังจากนี้จะเป็นคริปโตเคอเรนซีหมดเลยนะครับน่าสนใจมากครับอันนี้ก็คือทาง Coinbase เนี่ยเขาออกมาประกาศเนาะว่าตอนนี้เขากำลังเปิดเบต้าเนาะก็คือเหมือนเป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่อง NFT Marketplace นะครับให้กับทางสังคมเนาะแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นนะหลังจากนี้นะครับเพราะว่าตัว Marketplace ตัว NFT เนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วก็มีคนเข้ามาในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย Coinbase ก็เป็นอีก1เจ้าแล้วที่กำลังจะเข้ามานะครับคราวนี้อยากจะให้ดูตัวด้านล่างนิดนึงว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปพบเจอกับคนที่สร้างงานศิลปะหรือว่าเป็นครีเอเตอร์เนี่ยประมาณ100คนขึ้นไปละแล้วก็กำลังจะพัฒนาโปรดักต์ตัวเนี้ยคอมมูนิตี้ตัวเนี้ยให้มันเติบโตขึ้นนะครับก็เขาบอกว่า VR Cooking App ก็คือเขากำลังเตรียมการอยู่กำลังจะทำให้มันเกิดขึ้นกำลังทำให้มันดีอยู่นะครับก็จะต้องรอดูนะของฝั่งของ Coinbase ก็เป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอเมริกาเนาะแล้วก็มีคนใช้งานมากที่สุดนะครับในอเมริกาข่าวต่อมานะครับผมอยากจะให้ดูในฝั่งของAVE Coin นึงหรือว่าตัว Monkey ที่เป็นรูปลิงอ่ะนะครับ Boy Ape นะครับคราวเนี้ยตัวราคามันมีการสลักมีการเติบโตนะครับเกิดขึ้นประมาณ 55% เลยนะครับใน3วันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันมีข่าวในฝั่งของตัว BAYC หรือว่าBoy Ape Yacht Club เนี่ยเขากำลังทำการ Adopt เรื่อง Land นะครับใน Metaverse นะครับที่เขากำลังจะขยับขยายนะตัว Community เขาในฝั่งใน Metaverse ด้วยนะครับตรงเนี้ยอยากจะดูด้านล่างนิดนึงว่ามันมีการเติบโตขึ้นนะครับของตัว Boy Ape เกิดขึ้นพุ่งขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวตรงเนี้ยเขาได้พูดถึงว่าเขาเนี่ยกำลังจะมีการเปิด Whitelist นะครับในการ Adopt นะครับตัว Land เนี่ย Center Land My Land นะครับรายละเอียดพวกเนี้ยสามารถเข้าดูใน Twitter ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆฝั่งเอาคอยจะชอบแล้วก็แฮปปี้ในฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูในกราฟนิดนึงว่าตัว YF เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนก็มีการเบรกตัวเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะของ YF นะครับก่อนหน้านี้ก็คือแถวประมาณ14ดอลนะครับได้ทำการเบรกขึ้นไปละนะครับใน time frame day นะแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีการย่อลงมานะครับก็เบรกขึ้นไปละนะครับแล้วก็ RSI ยังดูสตรองอยู่เลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเคิร์ฟ3ได้นะก็ถ้าดูตามทฤษฎีนะครับก็อาจจะขึ้น1ลง2แล้วขึ้น3ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะที่มาฝากเพื่อนๆนะครับมีอันนึงนะครับที่เป็นข้อมูลทางฝั่งของ Retail Interest นะครับ in the crypto มีการดรอปลงนะฮะก็คือตัวดอกเบี้ยเนาะในฝั่งคริปโตเนี่ยมีการปรับตัวลงนะที่เป็นนัยยะสำคัญเลยแล้วก็คนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยก็มี big move นะครับเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีกราฟให้เราดูด้วยนะทางฝั่งของ Coin Telegraph นะครับขยับลงมาด้านล่างเนี่ยเขาไปรีเสิร์ชมาในฝั่งของ Google นะครับ Google Volume นะฮะจาก Google นะเป็น Bitcoin Volume นะครับว่ามันมีการปรับตัวลงจริงของ Volume นะครับใน Bitcoin แล้วฝั่งของ Ethereum เนี่ยก็มีการปรับตัวลงเหมือนกันนะฮะลงมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบด้วยเปรียบเทียบให้เราดูนะว่าตัว Bitcoin นะครับกับ Ethereum เนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยเปรียบเทียบกันเป็นไงบ้าง
ถ้าเพื่อนลองดูนะครับมันก็มีการล้อกันของราคาอยู่เนาะมีช่วงนึงที่บิตคอยมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกว่าอีทีเรียมเนาะแต่ตอนเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ๆกันเนาะล้อกันอยู่นะครับคือบิตคอยโตขนาดไหนอีทีเรียมก็โตในไซส์ปริมาณที่พอๆกันนะครับคราวนี้ขยับลงมานะครับตัวเนี้ยเขาไม่บอกว่าtotal trade นะครับ volume trade ของเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวลงเหมือนกันนะครับใน exchange ต่างๆนะครับ total exchange นะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งเนาะที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะฮะก็คือทางฝั่งของ decentralized หรือว่า DEX นั่นเองนะครับมี volume ในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยที่ดรอปลงเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนลองขยายดูนะนะฮะก็จะมีในฝั่งของSushi Swap นะครับแล้วก็มี Uniswap ใช่มั้ยที่มี volume เยอะๆนะที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มี DYDX นะครับ Oasis ใช่มั้ยที่หลายคนรู้จักนะครับแต่หลักๆก็จะเป็น Uniswap แล้วก็ Sushi เนาะมีการดรอปลงที่มีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับ DEXนะฮะแล้วฝั่ง NFT เป็นยังไงบ้าง NFT เขาบอกว่าvolume ใน OpenSea เนี่ยมีการดรอปลงเหมือนกันนะครับแต่มันอิงกับข่าวที่ผมเคยอ่านให้เพื่อนฟังเขาก่อนด้วยว่า OpenSea เนี่ยมีคู่แข่งนะครับที่มี volume ทะลุไปละทะลุ OpenSea ไปละนั่นหมายความว่าตลาด NFT เนี่ยอาจจะต้องดูว่ามันดรอปเพราะว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับใน exchange นั้นๆหรือว่าตลาดที่คนเข้าไปใช้งานนั้นๆนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับทั้งล่าสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่บอร์ดเอฟพุ่งขึ้นไป 55% เลยนะครับในระยะเวลา3วันถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ของเรานิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทคโนโลยีมาร์เก็ตนะครับรวมถึงข่าวที่เรามาอ่านให้กับเพื่อนๆทุกเช้าด้วยวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ